ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีข้อมูล10ที่เที่ยวนนทบุรีใกล้แค่นี้พลาดได้ไงเอาใจคนชอบสำรวจครับวันนี้เดินทางมาจากสถานที่ท่องเที่ยวและแนะนำใกล้กรุงเทพที่คุณสามารถไปเช้าเย็นกลับก็ได้เหมาะสำหรับคนเวลาน้อยส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างก็ลองมาดูนะครับเกาะเกร็ดคือแหล่งชุมชนมอญครับที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีเกาะเกร็ดและชาวพื้นที่ครับเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่มีสินค้าดินเผาจำหน่ายเป็นจำนวนมากและมีเจดีย์นะครับมูเตาของวัดวรมัยยิกาวาสเป็นสัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะที่นี่เหมาะมากครับสำหรับคนที่ชอบมาเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาของอร่อยๆกินของใช้ย้อนยุคหรือหัตถกรรมแบบชาวบ้านการเที่ยวชมเกาะนะครับเกาะเกร็ดเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายครับแบบว่ามันจะเป็นการเดินเที่ยวปั่นจักรยานหรือนั่งเรือรอบเกาะซึ่งจะมีเรือออกทุกๆชั่วโมงใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีแล้วตั้งแต่เวลา9 โมงครับจนถึง5 โมงเย็นโดยประมาณนะครับค่าเรืออยู่ประมาณอาจจะโดยประมาณ50 บาทนะครับแล้วการเหมาลำมีเรือหางยาวนั่งได้ประมาณ8 คนราคาอาจจะประมาณนะครับลำละ500ส่วนด้านอาหารก็เอาใจคนชอบรสชาติไทยดั้งเดิมนะครับอาหารขึ้นชื่อที่นี่ก็คือทอดมันหนอกอะลาซึ่งมีให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายรสชาตินะครับอร่อยจะหรือจะเป็นอาหารชาวมอญอย่างข้าวแช่หรือไม่ว่าจะเป็นขนมไทยอย่างทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นรวมถึงของคาวอย่างห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลากายไข่ปลาทอดผักทอดพร้อมร้านขายน้ำเก๋ๆที่ขายน้ำพร้อมแก้วน้ำกระถางปั้นโดยฝีมือคนท้องถิ่นนั่นเองตลาดน้ำประชารัฐสุนบัวเป็นตลาดน้ำเล็กๆครับที่มีของกินอร่อยๆให้เลือกซื้อเพียบมีบ้านริมคลองให้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือมองดูวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้านสองฝั่งคลองอ้อมนนท์นะครับที่นี่เป็นตลาดน้ำขนาดย่อมครับบรรยากาศแบบบ้านสวนร้านค้าต่างๆจะรายล้อมอยู่รอบสระว่ายน้ำกว้างทางเดินจะเป็นแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินวนนะครับเพื่อเลือกซื้อเลือกชมเลือกช็อปเลือกชิมกันอย่างครบถ้วนนะครับหรือใครถ้าอยากปั่นเรือเป็ดกลางสระน้ำก็มีไว้บริการด้วยสินค้าและเมนูอาหารที่ผู้คนพลาดก็มีหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้สดจากสวนน้ำผลไม้พื้นบ้านผักชุบแป้งทอดทองพับสมุนไพรมีกรอบโบราณเมี่ยงคำเกษตรเกสรบัวปลาทรงเครื่องครับเล้งต้มแซ่บบัวลอยไข่หวานทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณขนมครกสิงคโปร์ทอดมันยอดมะพร้าวอ่อนลูกชิ้นทอดปิ้งย่างผัดหมี่โบราณขนมเปี๊ยะและน้ำผลไม้สดปั่นเป็นต้นสำหรับใครที่ชอบเที่ยวในวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์และไม่อยากเดินทางไกลนะครับแนะนำไว้เลยครับที่นี่เป็นที่ที่สำหรับผ่อนคลายสมองให้บรรยากาศสามารถใช้เป็นมุมหลบความวุ่นวายจากตัวเมืองได้นะครับตลาดนกคู่หรือตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนท์ตลาดนัดแห่งใหม่ครับที่เหมาะสำหรับคนชอบเดินชอบกินชอบช้อปปิ้งนะครับหรือซื้อเสื้อผ้ามือสองใช้ต่างๆนะครับหรือใครที่ชอบกินที่นี่ก็มีร้านอาหารเรียงรายให้เลือกหลายร้านคนแถวนี้เรียกตลาดนี้ว่าตลาดโต้รุ่งนะครับเนื่องจากมีอาหารขายจนถึงตลอดเช้ารุ่งนะครับสำหรับเสื้อผ้าหรือของใช้มือสองจะเปิดขายประมาณวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาต้นไปนะครับคือเดินช็อปไปจิบเบียร์ไปเพื่อกับเพื่อรู้ใจก็เป็นการแฮงเอาท์แบบใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเดินหรือไปเต้นให้มือขาตามผับบาร์นะครับใครอยากช็อปใครอยากชิมสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเข้าแวะมาที่นี่ได้ตลาดน้ำวัดตะเคียนไปตลาดน้ำขนาดเล็กครับตั้งอยู่ในวัดตะเคียนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสำหรับใครที่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนเพื่อออกมาดูธรรมชาติตลาดน้ำวัดตะเคียนก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเนื่องจากเดินทางไม่ยากครับรถส่วนตัวมาก็มีที่จอดรองรับเพราะเราสามารถนำรถเข้าไปจอดภายในวัดได้หากที่จอดรถเต็มทางวัดจะจัดลานจอดอยู่นอกวัดสามารถจอดรถได้ประมาณ50 คันนอกจากการทานอาหารเดินเล่นแล้วคุณยังสามารถแวะไหว้พระลอดโบสถ์เสือสะดอกเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยส่วนสายชิมต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่มีให้เลือกทานมากมายอาทิเช่นกระเพาะปลาอาหารพื้นเมืองต่างๆที่นี่ครับยังมีพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจำนวนมากครับและยังมีจัดจำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมผักสดต่างๆส
สดๆจากสวนครับเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงครับราคาถูกมาได้ฟรีกันเลยทีเดียวในตลาดน้ำวัดตะเคียนสามารถแวะเข้าไปได้ครับชมเชยสถานที่ถ่ายภาพได้เดินเล่นสุดแนวที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ครับที่นี่มีมุมถ่ายภาพให้บรรยากาศเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหลายมุมที่นี่จะจำลองสถานที่บนเนื้อกว้างขวางกว่า6ไร่อาคารบ้านเรือนราคาต่างๆนะครับตกแต่งให้เป็นแบบโบราณย้อนยุคชวนที่ย้อนคิดถึงชีวิตวัยเด็กชมเชยนะครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนมีทั้งโซนที่เป็นตึกปูนแนววินเทจสีสันสดใสให้บรรยากาศย้อนยุคมีจุดถ่ายภาพหลากหลายมุมที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องอีกด้วยเช่นพิงคนเรืองเมืองเลือดรักเลือดทรนงเมื่อก่อนจะใช้เป็นพื้นที่ถ่ายละครเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนะครับเปิดให้บริการนะครับให้บุคคลภายนอกเข้าชมฟรีแต่ก่อนเดินทางควรโทรสอบถามนะครับหากวันไหนมีกองถ่ายละครหรือเปล่าเนื่องจากมีการถ่ายละครก็จะไม่อนุญาตให้เข้าชมนะครับตลาดอินดี้ราชพฤกษ์เป็นสถานที่ที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ล่าสุดของชาวฝั่งทนนะครับเพราะที่นี่จำหน่ายทั้งของกินสินค้าแนวอินดี้ตามคอนเซ็ปต์ของตลาดพร้อมถ่ายมุมสวยๆนะครับตัวตลาดตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ใกล้กับโรงเบียร์ฮอลแลนด์ครับมีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่และมีพื้นที่ลานจอดรถแยกออกมาอีกก่อนถึงตลาดและยังมีร้านค้าจำนวนมากมายครับกว่า700ร้านค้าโดยแบ่งออกเป็นโซนอาหารของทานครับเช่นร้านพ่อให้มาร้านฉาบก๋วยเต็ง1ร้านเชจูปิ้งย่างร้านไก่จั๊วร้านโคตรปั่นสปาเกตตี้ผลไม้แอนชาโคร้านแมงกะพรุนย่างเป็นต้นนอกจากโซนร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ยังมีโซนแฟชั่นที่จำหน่ายเสื้อผ้าหลากหลายแนวโดยเฉพาะสายเด็กแนวอาร์ตที่ชอบแต่งตัวอินดี้บอกเลยว่าที่นี่เสื้อผ้าถูกใจกลับได้ถูกใจกลับไปได้นอนที่นี่มีที่จอดรถรองรับลูกค้าที่ตลาดจัดเตรียมไว้ให้คุณสามารถเดินช้อปปิ้งเที่ยวได้ทุกวันนะครับอาจจะเปิดตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 24:00 นนะครับพดาสมรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อบอ้อมไปด้วยนาข้าวและนาบวชตัวรีสอร์ทเป็นเรือนไทยสมัยอยุธยาครับอายุกว่า100ปีที่นี่เคยมีผู้อาศัยอยู่จริงและถูกยกให้มาเป็นคาเฟ่สามารถจัดงานแต่งได้ที่ชั้นบนของเรือนด้วยรีสอร์ทได้ถูกก่อตั้งมาประมาณ10ปีโดยพนางสมรีสอร์ทสามารถรองรับลูกค้าที่มาพักหรือจัดสัมมนาด้วยบรรยากาศหมู่เรือนไทยโบราณรวมถึงบริการสถานที่จัดแต่งและถ่ายทำละครภายในพนางสมรีสอร์ทให้บริการนะครับท่าน้ำนนที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งต้นทางของท่าเรือและรถเมล์หลายสายที่เดินทางจากกรุงเทพเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีที่นี่เป็นแหล่งชุมชนที่ประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารของซื้อของมาของขายของกินของใช้ถือว่าเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเดินเล่นชิลในวันหยุดของคุณหรือเดินช้อปปิ้งดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียวอุทยานมกุฏตละลมยะสรานเป็นสวนสาธารณะสาราการจังหวัดนนทบุรีภายในสวนสาธารณะครับเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกไว้ตรงกลางมีสระน้ำเลี้ยงปลานานาชนิดให้ชื่นชมช่วงตอนเย็นที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานมาออกกำลังกายและนั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆสำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดนนทบุรีแล้วต้องการหาที่นั่งเล่นหรือพักผ่อนหย่อนใจเข้าแวะมาที่นี่ได้นะครับวัดกู้พนางเรือล่มวัดกู้ครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี2295วัดกู้ครับมีศิลปะแบบมอญผสมผสานอาทิจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพระพุทธรูปเจดีย์ทรงมอญภายในวัดกู้ครับมีวิหารเป็นสถานพระนอนองค์ใหญ่หรือพระพุทธรูปปางสายญาติด้านข้างวิหารเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ขึ้นมาและพระอุโบสถเก่าของวัดกู้ก็จัดเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้ด้วยและใครที่ผ่านไปผ่านมาครับเที่ยวนนทบุรีก็อย่าลืมแวะไหว้สักการะวัดเก่าแก่เพื่อขอพรกลับบ้านด้วยนะครับสำหรับหลายคนที่หาวันหยุดยากนะครับหรืออยากออกนอกเมืองในวันหยุดสุดสัปดาห์นนทบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับการที่เดินทางก็แสนสะดวกสบายเนื่องจากไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางไม่ประมาณ20ถึง30นาทีก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณต้องการไปนนทบุรียังคงให้บรรยากาศที่แตกต่างออกมาจากความเป็นกรุงศรีวิไลอย่างเช่นเมืองหลวงส่วนใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูกันได้นะครับข้อมูลข้อติชมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่